สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียน Export Pool นะครับบายคุณฉุยและเจมส์ลาลีกาครับเรากลับมาเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์นะครับเจอกันต่อเนื่องครับอังคารพุธพฤหัสนะครับเพราะว่ามีฟุตบอลทัวร์ยุโรปแล้วก็แซมด้วยฟุตบอลลีกซึ่งเป็นเกมตกค้างของพรีเมียร์ลีกครับสำคัญด้วยนะวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมที่เป็นเต็งหนึ่งแต่ว่าเพิ่งสะดุดในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสมอกับเชลซีมาจะเล่นเกมตกค้างกับเบรนท์ฟอร์ดครับขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งนำเป็นจ่าฝูงจะเล่นจะบอกว่าเกมตกค้างไม่ได้เป็นเกมที่เลื่อนมาที่ดึงมาจากอนาคตใช่ไหมใช่เอามาเล่นคอร์ดเล่นมาให้เร็วในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคอพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหต้องติดตามทั้งเกมวันนี้แล้วก็เกมวันพรุ่งนี้นะเป็นเกมที่จะทำให้เราเห็นชัดเจนนะครับเรื่องของสถานการณ์การลุ้นแชมป์แน่นอนแฟนแมนซิตี้ก็เชียร์ซิตี้ชนะครับแล้วก็ลุ้นให้ลิเวอร์พูลไม่ชนะส่วนแฟนลิเวอร์พูลก็ลุ้นให้ซิตี้เนี่ยสะดุดครับแล้วลุ้นให้ลิเวอร์พูลชนะพรุ่งนี้ส่วนแฟนอาร์เซนอลลุ้นยังไงเจมแพ้หมดลุ้นให้ซิตี้ก็แพ้ลิเวอร์พูลก็แพ้ด้วยใช่ไหมครับก็ยังมีลุ้นกันต่อไปนะครับขณะที่ฟุตบอลทั่วยุโรปนะครับก็จะมี UEFA Champions League นะครับเล่นกัน2วันเหมือนกับกลางสัปดาห์ที่แล้วครับวันละ2คู่นะรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกวันนี้2คู่พรุ่งนี้ครับ2คู่แล้ววันพฤหัสก็ไปอัดแน่นกันที่ยูโรป้าลีกกับยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยมีคู่นึงขยับจากวันพฤหัสมาเล่นวันพุธครับแต่ว่าเราก็จะเกาะติดเกมทั้ง3วันอย่างครบถ้วนเลยนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีแค่3คู่มาต้องเลือกเลยเจมส์2รายการครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสนับสนุนโดย Suzuki Platinum Deal เราเริ่มที่พรีเมียร์ลีกเกมสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูตารางคะแนนนิดนึงนะครับเราจะเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าตอนนี้นะครับหลังจากผ่านไปเท่าไหร่25นัดเนี่ย25เกมทีมที่นำนะครับเมื่อผ่านนัดที่15คือลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลครับนะครับ57คะแนนนะตารางคะแนนมาก่อนนะครับนี่57คะแนนนะครับและอันดับ2คืออาร์เซนอลนะ55คะแนนครับส่วนที่3คือแมนซิตี้53คะแนนอย่างที่บอกไว้นะครับวันนี้ซิตี้จะเล่นเกมตกค้างกับเบรนท์ฟอร์ดถ้าชนะซิตี้คือรองจ่าฝูงเกมใช่จะขึ้นไปเป็น56แซงอาร์เซนอลนะครับสำคัญนะสำคัญนะครับส่วนที่4คือแอสตันวิลล่า40การละแรงขึ้นมาก็คือแมนยูนะครับมาอยู่ยังอยู่ที่6แต่ว่า44คะแนนไล่หลังสเปอร์แค่3แต้มเท่านั้นแล้วก็อันดับ5ครับน่าจะได้ตั๋วไปเล่น UEFA Champions League ฤดูกาลหน้าไม่ต้องไปถึงอันดับ4ก็ได้ฟอร์แมตใหม่นะครับใช่รูปแบบการแข่งขันใหม่เพราะฉะนั้นน่ะการแย่งโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เข้มข้นการลุ้นแชมป์ก็เข้มข้นถึงตรงเนี้ยถ้าเราบอกว่า1 2 3ลุ้นแชมป์กันเจมครับ4 5 6แย่งโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้มั้ยได้ครับมันแต้มค่อนข้างชัดเจนนะเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับสถานการณ์มันจะเปลี่ยนอีกไหมเมื่อแมนซิตี้เตะกับเบรนท์ฟอร์ดจบในคืนนี้ก็เราไปที่คู่นี้กันเลยนะครับครับแมนซิตี้นะครับจะเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้เล่นเวลาตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนดูที่ตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนะครับครับแมนซิตี้ตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดอยู่อันดับ14เจมส์สีเหลืองนี่คือแมนซิตี้นะครับ53คะแนนจากการลงเล่น24นัดชนะ16เสมอ5แพ้3ยิงได้57เสีย26ประตูมี53คะแนนส่วนเบรนท์ฟอร์ดอ่ะ24นัดชนะ7เสมอ4แพ้13นัดยิงได้35เสีย43ประตูมี25คะแนนข้างล่างตอนนี้ก็ขับเคี่ยวกันมันนะเจมส์ใช่ครับก็ลุ้นกันสนุกเลยนะครับในเรื่องของการหนีตายเนี่ย25คะแนนเนี่ยไม่ปลอดภัยนะเจมส์ใช่เพราะว่าทีมอย่างลูตันทาวน์มี20แต้มแล้วก็ต้องเหลือเกมการแข่งขันอีก13เกมใช่ไหมมันมีความเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเบรนท์ฟอร์ดก็ต้องสู้สุดตัวแหละใช่ครับอาทีนี้เรามาดูผลงานแยกกับการเล่นในบ้านนอกบ้านนิดนึงของทั้ง2ทีมนะครับนี่ครับแมนซิตี้เจมส์เล่นในบ้าน12นัดชนะ8เสมอ4ไม่แพ้เลยใช่ถือว่าเป็นจุดแข็งนะยิงได้30เสีย11ประตูค่าเฉลี่ยต่อนัดยิงได้ 2.5 ประตูอันนี้คือเกมในบ้านนะสูงมากแล้วก็เสีย 0.9 ประตูขณะที่เบรนท์ฟอร์ดเราไปดูเฉพาะนัดเยือนกันละกัน11นัดนอกบ้านชนะ3เสมอ1แพ้ไป7เจมส์แต่ว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเสียประตูนอกบ้านน้อยกว่าในบ้านนะเจมส์สังเกตไหมเสียประตูนอกบ้าน16ลูกเอง16ลูกเสียในบ้าน27ลูกแต่ว่ายิงนอกบ้านก็น้อยกว่ายิงได้13ตรงนี้มันอาจจะบอกได้ว่าแทคติกการเล่นไหมแทคติกการเล่นมันสะท้อน
สแตทตัวนี้มันสะท้อนถึงแทคติกการเล่นออที่แตกต่างกันระหว่างการเล่นเป็นเจ้าบ้านกับการออกไปเล่นเป็นทีมคือได้เป็นเจ้าบ้านในบุกเลยบุกเปิดเกมรุกมันก็จะมีพื้นที่3คะแนนพื้นที่หลังไลน์เขาโต้มายิงประตูเกมอาจจะหลวมนิดนึงแต่ว่าเกมรุกก็จะยิงได้เยอะไง22ลูกแต่ไปเล่นเป็นทีมเยือนรับแผ่นแล้วก็รอสวนก็จะมีความเหนียวแน่นในเรื่องของเกมรับมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสแตทตรงนี้วิธีการเล่นของเบนฟอร์ดมันก็พอจะจินตนาการได้ว่าน่าจะไปรับใช่พอเยือนก็จะเล่นเกมรับมากขึ้นทีนี้กลับมาดูซิตี้อีกรอบนึงก็คือในบ้านยิง30ลูกเกมสูงมากนะฮะครับจากกี่นัดอ่ะ12นัดอ่ะเฉลี่ยนัดนึงมี 2.5 ใช่ประตูตรงนี้สแตทตรงนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าซิตี้เหนือกว่านะทีนี้ต้องมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดนะครับไปดูทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเสมอกับเชลซีครับ1ประตูต่อ1เซอร์ไพรส์มั้ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเซอร์ไพรส์เหมือนกันซิตี้เนี่ยเป็นฝ่ายครองเกมแต่ว่าหาจังหวะจบแบบจะแทบไม่ค่อยได้แล้วก็เชลซีเนี่ยโอ้โหจังหวะสวนกลับมาแต่ละดอกเนี่ยได้ลุ้นตลอดนะโดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก60นาทีแรกนะนะครับก็ถือว่าทำให้ซิตี้เนี่ยก็พวงอยู่เหมือนกันนะกับการเล่นจังหวะเคาน์เตอร์แอทแทคของเชลซีแล้วก็นำไปก่อน 1-0 จากลาฮิมเซอร์ลิงพี่เห็นนะมีคนโพสต์ใน Twitter เขาบอกว่าก็งงกับเชลซีเหมือนกันว่าแต่ละเกมมันเล่นทำไมไม่เหมือนกันเลยสวิงเหลือเกินคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเชลซีเนี่ยเพิ่งไปแพ้ลิเวอร์พูลกับวูฟแบบเละเทะจังนะใช่แพ้ลิเวอร์พูล 1-4 แพ้วูฟ 2-4 ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็กลับมาเล่นได้ดีในเกมบุกชนะแอสตันวิลล่า 3-1 ใน FA คัพรอบ4นัดแข่งใหม่ใช่บุกชนะพาเลซ 3-1 แม้จะหืดจับครับแล้วก็เกมล่าสุดนะเขาบอกว่าเอ๊ะโปเชติโน่นี่คุณก็ไม่ธรรมดานะคุณเปลี่ยนให้เชลซีเป็นคนละทีมในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ใช่แล้วยังมีการเหน็บนะบอกว่าการวางเกมทำให้เออร์ลิงฮาลันกลายเป็นดาร์วินนูญเยสอ้าวอย่างนั้นเลยนะเจมทำไมฮะมันแตกต่างกันยังไงก็คือฮาลันวันนั้นไม่เห็นมีลูกมงจ่อๆก็ข้ามคายเลยไงเจมอ๋อเหรอแสดงว่านูญเยสไม่คมสิไม่รู้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าทำให้ใครนะดีซาซี่เป็นเวอร์จิลฟันไดโอ้โหเป็นไงใช่ไหมโอเคคือแบบว่าดูมันเปลี่ยนไปเลยทำให้ลาฮิมเซอร์ลิงกลายเป็นดูคาโยซาก้าโอ้โหเปรียบไปเลยเห็นภาพไหมลาฮิมเซอร์ลิงจะดีใจไหมเนี่ยเออแต่มันคือเกมที่เกิดขึ้นในนัดล่าสุดลาซิตี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเขาเรียกว่ามีความกังวลไหมที่อยู่ดีก็มาสะดุดเสมอกับเชลซีแต่ก่อนหน้านั้นเราไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะมารวดเลยนะเจมส์ก็บุกชนะ FC โคเปนเฮเกนนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเลกแรกนะครับที่เดนมาร์ก 3-1 ชนะเอเวอร์ตัน 2-0 ในพรีเมียร์ลีกนะครับบุกชนะเบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ1เนี่ยมาสะดุดเฉยเลยใช่สะดุดเฉยเลยนะครับทีนี้มาดูเบรนท์ฟอร์ดผลงานไม่ดีเลยเจมส์ช่วงหลังแพ้ลิเวอร์พูล 1-4 นะครับคาบ้านแล้วก็บุกชนะวูลฟ์แฮมป์ตัน2ประตูต่อ0แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ1ประตูต่อ3แล้วก็แพ้สเปอร์2ประตูต่อ3ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3ประตูต่อ2ผลงานมันก็สวิงไปสวิงมาใช่ใช่แล้วก็ชนะ2แพ้3นะครับใน5เกมหลังสุดเรามาดู head to head หน่อยตรงนี้น่าสนใจมาก head to head ก็เกมแรกที่เจอกันซิตี้บุกชนะ3ประตูต่อ1เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เจอกันแล้วก็1ซึ่งเกมนั้นถ้าจำไม่ผิดเบรนท์ฟอร์ดนำก่อนนะแล้วเจอฟิลโฟเดนมานิวโมเปแล้วก็ฟิลโฟเดนแฮตทริกใช่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมาเจอกันฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้แพ้ที่บ้านของเบรนท์ฟอร์ดนะฮะ0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดก็บุกชนะซิตี้อีก 2-1 คือนี่คือเกมที่ซิตี้แพ้ในลีกคาบ้านนัดสุดท้ายมันถ้าจำไม่ผิดนะก็เป็นการแพ้เบรนท์ฟอร์ดนี่แหละซิตี้ไม่เอาแล้วนะไม่หมายถึงว่าเกมที่แพ้ในบ้านเอาเกมนั้นน่ะโดนสวนกลับแล้วไปโดนยิงลูก 2-1 ช่วงท้ายเกมทดเจ็บเลยแต่ว่าเกมที่แพ้ 0-1 อ่ะไม่เอาเพราะตอนนั้นได้แชมป์ไปแล้วแล้วก็เหมือนกำลังจะเข้าชิงอ่ะเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกก็เลยพักตัวแต่เกมที่น่าสนใจคือเกมที่แพ้คาบ้านนั่นแหละ1-2 บุกแล้วมันยิงไม่ได้เจมใช่แล้วก็โดนสวนไปยิงไอแมนโทนี่นี่แหละเป็นคู่ยิงประตูชัยแล้วก็ฤดูกาล 2021-2022 นะครับซิตี้ชนะไปกลับ 2-0 ที่บ้านตัวเองแล้วก็บุกชนะ 1-0 เพราะฉะนั้น5เกมที่เจอกันซิตี้ชนะ3แล้วก็เบนฟอร์ดชนะ2ชนะ2แต่ว่าเกมที่ถูกพูดถึงก็คือเกมที่บุกชนะ 2-1 ที่เอทิฮัดสเตเดียมแล้ววันนี้ก็เล่นที่เอทิฮัดสเตเดียมนะครับในส่วนของความพร้อมนะเจมส์แมนซิตี้เนี่ยจริงๆตัวผู้เล่นก็ยังขาดยอสโกกวาดิโอที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้านะครับแล้วก็แจ็คกิลลิชที่เจ็บคนขาหนีบในรายของมาเตโอโควาชิชเซคิโอ
โกเมสรวมไปถึงแบรนโดซินวาน่ะทั้ง3คนก็มีชื่อเป็นสำรองในเกมกับเชลซีและแบรนโดซินวาน่ะถูกส่งลงสนามเพราะฉะนั้นการจัดทีมเอาง่ายๆก็คือขาดกวาดิโอแบ็กซ้ายแล้วก็แจ็คกิริตตัวริมเส้นฝั่งซ้ายทีนี้ประเด็นของซิตี้ก็คือพอมันสะดุดเสมอปุ๊บเนี่ยมันก็มีการออกมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊พอเดบอยกลับมาเนี่ยบทบาทการเล่นของฮูเลียนอัลวาเรสมันดูดรอปลงไปแล้วเกมล่าสุดแทบจะหายไปจากเกมซึ่งเป๊ปก็ออกมานะครับพูดถึงประเด็นนี้เขาบอกว่าเอาจริงๆเขาก็ไม่คิดอะไรมากแล้วเขาก็ยืนยันว่าฮูเลียนอัลวาเรสเหมาะหรือว่าสมควรที่จะได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะที่ผ่านมาเขาเล่นดีไงโดยเฉพาะในช่วงที่เดอบรอยเจ็บใช่มีการพูดถึงว่าเดอบรอยขึ้นมายืนสูงเกินไปไหมเป๊ปบอกไม่เพราะว่าในตอนนี้เขาต้องการให้เดอบรอยขึ้นมาจ่ายบอลในพื้นที่แดน3อ่ะแดนบนอ่ะครับไม่จำเป็นจะต้องไปยืนต่ำก็คือให้เล่นอยู่แถวฮาฟพื้นรอยต่อนะครับระหว่างไลน์กองกลางกับแนวรับของคู่ต่อสู้ใช่เขาต้องการทีเด็ดในการปล่อยบอลของเดอบรอยแต่ว่านักวิเคราะห์บอกว่ามันเหมือนเสียของมาให้ลินลงไปต่ำนิดนึงเพราะมันมีการเปิดบอลยางแต่เป๊ปบอกว่าครับไม่นักวิเคราะห์บอกว่าคุณเป็นใครเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อผมหมายถึงเป๊ปบอกหรือนักวิเคราะห์บอกนักวิเคราะห์คือนักวิเคราะห์บอกมันต้องเล่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถูกป่ะเออผมเพิ่งได้3แชมป์มาคุณเฉยๆก่อนเออมันเพิ่งสะดุดไปเกมเดียวถูกป่ะนักวิเคราะห์ก็คืออ่ะเข้าใจว่าทำหน้าที่ของตัวเองเออแต่ก็ควรจะต้องรอดูก่อนนะใช่รอดูก่อนแต่ว่าเกมเนี้ยน่าสนใจมากว่าการวางตำแหน่งจะเป็นอย่างไรอัลวาเรสซึ่งดูจะแผ่วๆไปในช่วงหลังเนี่ยจะเล่นตรงนั้นต่อไปไหมหรือจะสลับเอาคนอื่นมาเล่นนะครับมีนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่เขาก็ติดซิตี้เขาบอกว่าก็เป็นไปได้ที่การวางแท็กติกการเลือกตัวผู้เล่นมันจะไม่ต่างจากวันที่เจอกันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์วันนั้นถ้าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเนี่ยไอ้กองกลางตัวรุกเนี่ยมันจะเป็นแบร์นาร์โดซินวาเควินเดอร์บรอยฟิลโฟเดนผู้เล่นอัลวาเรสแบบเนี้ยก็เป็นไปได้อยู่นะครับแต่ก็มีการพูดถึงว่าฟิลโฟเดนในช่วงที่เดอร์บรอยเจ็บไปเนี่ยเขาจะเล่นได้โดดเด่นมากเมื่อมาอยู่ข้างในกับเจมช่วงหนึ่งที่โฟเดนมาเล่นตรงกลางคู่กับวิลเลนอัลวาเรสอ่ะแล้วสองคนเนี้ยทำผลงานได้ดีก็เป็นไปได้ถ้าเกิดเอาฟิลโฟเดนมาเล่นข้างในนะเจมแบร์โรซินวาจะไปเล่นด้านขวาใช่ไหมแล้วก็ใช้โดกูดูเล่นด้านซ้ายอัลวาเรสก็อาจจะหลุดส่วนแนวรับเนี่ยก็คาดว่าจะสลับกลับมาใช้จอห์นสโตนลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่ามาเดลอาคันจีเนี่ยเป๊กก็บอกแล้วว่านักฟุตบอลบางคนเนี่ยพอเจ็บไปเนี่ยเวลากลับมามันต้องใช้เวลาพักในการกลับมาจับจังหวะแต่ว่าเกมนี้อาจจะเหมาะกับจอห์นสโตนมากกว่าที่จะขึ้นมาเล่นเซนเตอร์แล้วก็เวลาขึ้นมาเป็นมิดฟิลด์มาเป็นมิดฟิลด์คู่กับโรดรีไงแล้วก็ที่เหลือบุกแหลกนอกนั้นก็น่าจะเหมือนเดิมอาเก้ต้องเล่นแบ็กซ้ายต่อเจมครับเพราะว่าควาเดโอยังเจ็บใช่ไหมยังไม่ไว้ใจเซอร์จิโกเมสนะครับเกมแล้วเกมนี้มันสำคัญไงเกมนี้มันสำคัญก็น่าจะเป็นชุดใหญ่เลยก็อยู่ที่ว่าเขาจะเลือกคูเดนาวาเลสหรือโดกูลงเล่นเป็นตัวจริงส่วนเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนที่รับออกมาก็เป็นที่ประหลาดใจว่าอีธานพินน็อกไปไหนนะครับก็ปรากฏว่ามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเสียหายมากเพราะอีธานพินน็อกเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของเบรนท์ฟอร์ดมาตลอดแล้วโทมัสแฟงก็ให้ข่าวว่าเจอกันอีกทีนึงหลังพักเบรกทีมชาติเลยนะในช่วงหลังอุยาวเลยทีมชาติจะเล่นประมาณ20ถึง20 27มีนาคมอ่ะเพราะฉะนั้นพินน็อกจะไม่มีชื่อแน่นอนในเกมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์จะต้องมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวกลางคือแฟรงค์บอกว่าเล่นดีนะแต่เท่าที่ดูเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลแนวรับมันดูสับสนนะแล้วก็ค่อนข้างหลวมนะก็ต้องใช้อ่ะเนธานคอลลินคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์แล้วก็เบนมีส่วนคนที่เจ็บอยู่ก็ยังเหมือนเดิมแอรอนฮิกกี้ที่เจ็บไปหลังหัวเข่าดิโก้เฮนรี่เจ็บเข่าจอร์จดาซินวาเจ็บเข่าแล้วก็เควินชาร์เดอร์เจ็บคนขาหนีบและบิยองเอ็มเบอร์โมเจ็บข้อเท้าก็ถ้าจะเปลี่ยนทีมจากชุดที่เล่นกับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นกองหน้าเจมส์ยูวันวิซ่าน่าจะเป็นตัวจริงนะน่าจะแทนนีโมเปครับแล้วก็เล่นคู่กับไอแวนทูนี่มีเซอร์ไพรส์ไหมเล่น 3-4-3 เป็นไปได้ไหมแบบบุกแหลกอะยากเหมือนกันนะ 3-5-2 นะถ้าเราดูจากสแตทที่เราพูดถึงตั้งแต่ช่วงต้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาจะเน้นเกมรับเวลาออกมาเป็นทีมเยือนมากกว่าใช่ใช่ก็เล่น3-5-2นี่แหละมีฟิวตัวกลาง3คนก็น่าจะเป็นพวกนักกาดแมตต์เยนเซนวิตาลียาเนลพวกนี้เพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดมีให้ดู2แบบของแมนซิตี้นะไปดูแบบที่1ก่อนนะครับ
แบบที่1ของซิตี้นะครับ 4-1-4-1 เอเดอร์สันเป็นผู้สำประตูแบ็คโฟร์มีไคล์วอล์กเกอร์จอห์นสโตนรูเบนดิอาสแล้วก็เนธานาเก้มิดฟิลด์ตัวรับใช้โรดรีนะครับตัวรุกมีแบรนดอนซินวาเควินเดอร์บรอยน์คูเลียนอัลวาเรซฟิลโฟเดนแล้วก็หน้าเป้าเออร์ลิงฮาลันด์คือแบบนี้ก็คือใช้อัลวาเรซเล่นเป็นตัวจริงต่อครับผมส่วนเบรนท์ฟอร์ด352นะครับของโทมัสแฟรงค์นะครับก็จะมีทางด้านของแฟรเคนนะครับเป็นผู้สำประตูแบ็คเซนเตอร์แบ็ก3คนมีเนธานคอลลินคริสโตเฟอร์อาร์เจอร์แล้วก็เบนมีนะครับด้านกลางมีแมตต์เจนเซนคริสเตียนนอร์กาวิตเตอร์ยาเนลวิงขวาแมตต์โรเลสลาฟนะครับแมตต์โรเลสเลฟนะครับแล้วก็ซ้ายเป็นซิโกเรกิรอนคู่หน้าโยฮันวีซ่ากับไอวานโทนี่ถ้าแบบนี้ก็เหมือนเปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียววีซ่านี่แหละมาแทนนีโมเปใช่ครับส่วนซิตี้ถ้าแบบที่2ก็คือดรอปอาวาเลสครับแล้วก็เอาโฟเดนใช่ไปอยู่ข้างในโดกูเล่นด้านซ้ายครับหน้าเป้าเหมือนเดิมฮาลันกลางรับโรดี้แผงหลังก็ชุดนี้เหมือนเดิมทางฝั่งเบนฟอร์ดก็ชุดที่เราคาดถ้าจะมีพลิกโผนึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าตรงกลางมันจะสลับยังไงก็จะมีใครอ่ะตรงกลางแฟงออนเยก้าที่พอจะลงมาได้มิเคลดัมสการ์ดใช่แต่ดัมสการ์ดระยะหลังก็เป็นแค่สำรองเนาะนะครับตัววิงก็มีซามันก็อตดอสของทีมชาติอิหร่านอะไรเงี้ยครับคือถ้าดูจากเกมที่เล่นกับลิเวอร์พูลจะเห็นได้ว่านิวโมเปเล่นดรอปลงไปแล้วเกมนี้เบรนท์ฟอร์ดอาจจะต้องอาศัยจังหวะการโต้กลับแล้วก็ต้องใช้กองหน้าที่มีความเร็วไปกับบอลได้ดีชิงจังหวะเล่นเก่งซึ่งถ้าเทียบคุณสมบัติกันแล้วเนี่ยวิซ่าดูโดดเด่นชัดเจนกว่ากับแท็กติกนะครับแท็กติกนี้ในมากกว่านิวโมเปแล้วก็ที่วิซ่าเป็นสำรองในเกมกับลิเวอร์พูลก็อาจจะเป็นว่าเขาเพิ่งกลับมาจากการเล่นทีมชาติไงเกมนี้น่าจะพร้อมแล้วนะผู้สินได้แก่ดาเรนอิงแลนด์คือถ้าดูผลงานและฟอร์มหลังของเบรนท์ฟอร์ดไม่ค่อยดีหนักไปทางแพ้ซิตี้เนี่ยเพิ่งมาสะดุดและเกมนี้น่าจะเน้นสุดๆนะเจมส์สุดๆแน่นอนกำลังโกรธก็เบรนท์ฟอร์ดเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าสิ่งที่มันทำให้ลิเวอร์พูลเล่นได้ง่ายและเอาชนะพวกเขาได้ค่อนข้างง่ายเนี่ยก็คือเรื่องของการทำงานในเกมแดนกลางผมมองว่ากลางมันไม่ถึงเนื้อถึงตัวเท่าที่ควรหมายถึงว่าของเบรนท์ฟอร์ดไม่ถึงเนื้อถึงตัวผู้เล่นลิเวอร์พูลใช่แล้วหลังพี่ว่าค่อนข้างหลวมนะเพราะกลางมันบีบไม่บีบชัดเจนไม่เข้มนะครับไม่อินเทนซีฟพอเนี่ยบอลจากลิเวอร์พูลซึ่งแม่นอยู่แล้วก็ถึงหลังง่ายเป็นเพราะว่าขยับดันเกมขึ้นไปสูงด้วยป่ะสูงด้วยไปเล่นเกมลุกเหมือนจะแลกหมัดใช่คือช่วงต้นน่ะเหมือนทำได้แล้วก็เริ่มมั่นใจว่าเอ้ยมีโอกาสยิง 2-3 ครั้งนะครับเพียงแต่ว่ามันจบไม่ดีแล้วพอเสียประตูไปก่อนเนี่ยมันก็ต้องบังคับให้ต้องเล่นเกมลุกก็เลยเข้าทางลิเวอร์พูลแต่เกมเนี้ยเริ่มต้นขึ้นมาน่าจะรับต่ำไหมผมว่าน่าจะต่ำโลบล็อกแล้วก็รอสวนถูกไหมไลน์ดีเฟนซ์น่าจะต่ำกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะบีบสเปซระหว่างแนวรับกับผู้สำประตูเนี่ยนะครับให้ใกล้กันมากที่สุดเพื่อที่จะให้ซิตี้เจาะได้ยากถ้าโทมัสแฟงดูวันที่เชลซีบุกไปเสมอได้นะครับแล้วพยายามเรียนแบบเนี้ยเอาพิมพ์เขียวตรงนั้นมาใช้พอจะมีตัวทีเด็ดที่จะไปเล่นเกมสวนกลับไหมวันนั้นที่เชลซีโต้สวยๆเขามีเซอร์ลิงใช่ไหมมีนิโคลัสแจ็คสันมีโคพาเมอร์ข้างหน้า3คนแล้วกลางมันแน่นไงวันนั้นเอนโซไคเซโดแล้วก็กาลาเกอร์แต่ว่ากลางชุดเนี้ยของเบนฟอร์ดมันเทียบกลางเชลซีไม่ได้ไงเจมก็ต้องทำงานหนักครับคือต้องวิ่งอ่ะคือผมเห็นแล้วว่าเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยยาเนลนอกาดยันเซ่นเนี่ยมักจะไปถึงตัวของผู้เล่นลิเวอร์พูลในจังหวะที่แฟนกลางลิเวอร์พูลได้ครองบอลแล้วถ้าไม่ชิงจังหวะเล่นยืนติดเนี่ยนะครับมันก็เล่นยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องปรับให้เข้มกว่าเดิมให้เร็วกว่าเดิมนะครับส่วนซิตี้อ่ะต้องแก้ไงจากวันที่เล่นกับเชลซีหรือว่าเกมมันดูดีอยู่แล้วเกมมันโอเคอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนั้นจังหวะมันแบบไม่ขาดก็เกินเนี่ยใช่ฟุตบอลมันจะมีบางเกมที่เล่นแล้วมันไม่ชนะบางครั้งที่วิธีการรูปแบบอะไรมันเหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนั้นก็สิ่งเนี้ยนักเตะแมนซิตี้แล้วก็ตัวเป๊ปก็บอกเขาไม่กังวลใช่แต่นักวิเคราะห์บอกกังวลแทนไงบอกว่าซิตี้อาจจะสะดุดไปเรื่อยๆเจมมองให้หลังจากชนะมา11เกมติดแล้วสะดุดเสมอทีมอย่างเชลซีซึ่งเคยเสมอกัน 4-4 ที่แซมฟอร์ดบริดจ์ใช่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดมากนะศักยภาพอย่างเชลซีถ้าเขาจะมารับเอาแต้มอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะเจาะเข้าไปเพราะฉะนั้นมองว่าก็ซิตี้น่าจะเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ถ้าประตูแรกมาเร็ว
ถ้ามาเร็วเนี่ยมันเหมือนเปิดก๊อกเลยนะครับไม่ใช่ประตูแรกก็สำคัญนะสำคัญมากสำคัญมากแล้วถ้าถามเจมส์ถ้าเป็นเจมส์เนี่ยเจมส์มองไงอัลวาเรสกับโฟเดนถ้าเป็นเจมส์จะเลือกใครอยู่ข้างในยืนคู่กับนาทีนี้ผมเลือกโฟเดนเนี่ยดูมันมีความคล่องตัวมีความลื่นไหลในการเล่นเนี่ยใช่แล้วก็คุณเล่นอัลวาเรสนั่งสำรองมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากสามารถที่จะเปลี่ยนลงมาได้นะครับด้วยศักยภาพอะไรเนี่ยผมมองว่าโฟเดนนาทีเนี้ยดูฟอร์มดูดีกว่าผู้เล่นอัลวาเรสแล้วโดกูเนี่ยโดกูแฟนเชลซีก็บอกไงเพราะฉะนั้นทำให้โดกูกลายเป็นมิเฮโลมูทริกไงคือเหมือนเกมนั้นทำอะไรไม่ได้ไงคือบอลอย่างโดกูนะครับจะน่ากลัวอันตรายก็ต่อเมื่อจังหวะสวนกลับมีพื้นที่ให้เล่นนะครับแต่ถ้าเลี้ยงจี้เข้าหาเกมรับที่เขายืนกันเต็มฟอร์มเนี่ยมันก็ยากครับยากที่จะตะลุยผ่านเข้าไปได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการยืนตำแหน่งของทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดเหมือนกันนะครับคือถ้าลอยแล้วก็พลาดการครองบอลง่ายๆโดกูจะอันตรายมากแต่ถ้าบอลท้าสู่เท้าของผู้เล่นเบรนท์ฟอร์ดดีกลางรับนั่นขยันช่วยกันไล่ยิงกันเต็มฟอร์มไม่พลาดง่ายๆไม่ไล่ไม่มั่วไม่รีบไล่ไม่ออกจากตำแหน่งง่ายๆโดกูก็ยากเหมือนกันแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ยังมีประโยชน์อยู่คือจริงๆเกมลักษณะแบบนี้ผมมองว่ากีริตดีกว่าแต่ว่ากีริตเหมาะแต่กีริตเจ็บไงเล่นไม่ได้คือกีริตเขาจะมีเกมสูงลูกล่อลูกชนดีชั่นดีลูกล่อลูกชนจะมีวิธีการจังหวะไปจังหวะหยุดจังหวะให้ใช่ไหมไอ้จังหวะเลี้ยงกินตัวกิริตอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่ากับโดกูแต่ว่าเก่งลักษณะแบบนี้ที่กูจะสู้แพ็คแน่นยืนรับตังค์เนี่ยกิริตช่องหาช่องใช่เล่นได้ดีกว่าโดกูแต่ว่าทั้งหมดที่วิเคราะห์มาเนี่ยยังไงก็น่าจะเป็นแมนซิตี้มันน่าจะเป็นข้างเดียวน่าจะเป็นด้วยนะคือก็มองดูแล้วเบรนท์ฟอร์ดสู้ยากเว้นแต่ว่าคุณจะเล่นท็อปฟอร์มจริงๆใช่แล้วก็ซีที่ต้องเล่นดรอปลงมาด้วยนะใช่ถึงจะมีแต้มออกไปซึ่งดูแล้วไม่น่ารอดนะในสถานการณ์ที่เชลซีก็เพิ่งสะดุดมาด้วยอ่ะซิตี้เพิ่งสะดุดมาใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่ก็มองเหมือนเจมว่าซิตี้จะชนะและน่าจะชนะแบบไม่ยากด้วย มาดูสกอร์ที่เราคาดกันนะครับผมคาดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะเบรนท์ฟอร์ด 3-0 ครับให้ขาดแบบขาดเลยขาดเลยส่วนผมคาดว่าแมนซิตี้จะชนะเบรนท์ฟอร์ด 4-0 โอ้โหนี่ขาดกว่าขาดกว่าว่านาทีนี้นี่สู้ยากนะกลางหลวมโอเคนี่คือพรีเมียร์ลีกนัดกลางสัปดาห์คู่เดียวนัดกลางสัปดาห์เป็นเกมตกค้างแต่ว่ามีความสำคัญต่อสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์เป็นอย่างมากนะครับก็ติดตามกันนะครับย้ำนะครับเตะตอน 20:30 ทีนี้เราไปอีกหนึ่งรายการซึ่งก็เข้มข้นเหมือนกันนั่นก็คือศึก UEFA Champions League นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกย้อนความทรงจำนิดหนึ่งกลางสัปดาห์ที่แล้วเล่นไปแล้ว4คู่นะให้ดูผลการแข่งขันนิดหนึ่งเจมส์สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ซิตี้นะครับบุกชนะ FC โคเปนเฮเกน 3-1 แล้วก็เรอัลมาดริดบุกชนะอาเบลไลป์ซิก 1-0 นะครับส่วนในคืนวันพุธเปเชชนะเรอัลโซเซดาด2-0แล้วก็ลาซิโอปราบพี่เสือ 1-0 ครับคืออังคารที่แล้วเป็นวันของทีมเยือนใช่พุธที่แล้วกับวันของเจ้าบ้านใช่ทีนี้มาสัปดาห์นี้สลับกันมาดูสัปดาห์นี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันแบ่งเตะเป็น2วันเหมือนกันอังคารนะครับอังคารซานซิโรหรือว่าจูซเป้เมียซ่าอินเตอร์ปะทะแอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็ที่ฟิลิปสเตเดียมพีเอสวีไอโคเฟนนะครับจะพบกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์อังคารที่แล้ววันของทีมเยือนครับอังคารนี้จะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะส่วนวันพุธเอฟซีปอร์โต้ครับเจอกับอาร์เซนอลที่กำลังท็อปฟอร์มแล้วก็นาโปลีกับบาร์เซโลนาที่กำลังฟอร์มแย่ทั้งคู่นะครับจะเจอกันเองที่เนเปิลส์วันนี้เราก็ไปที่2คู่ในคืนนี้นะอินเตอร์กับแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ฟีฟาโฮเฟนกับบอร์เซียดอร์ทมุนด์จริงๆเป็นเกมระดับ5ดาวทั้ง2คู่นะมีความน่าสนใจมากสูสีนะครับไปที่คู่แรกก่อนนะครับอินเตอร์เจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับเล่นที่ซาโดจูเซเป้เมซ่าหรือว่าซานซิโร่นะครับเวลา 3:00 หรือว่า 3:00 นะครับเราย้อนกลับไปดูผลงานของทั้ง2ทีมในรอบแบ่งกลุ่มนิดนึงเจมครับเอาอินเตอร์ก่อนนะครับอินเตอร์ในรอบแบ่งกลุ่มเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะนะครับเริ่มต้นด้วยการบุกเสมอโซซิดาดใช่ครับ 1-1 1-1 ครับแล้วก็เฉือนเบนฟิก้า 1-0 ในบ้านตัวเองมาชนะเรดบูลซาบวก2-1นะครับนำก่อน 2-0 นะนะครับแล้วก็อีกเกมนึงก็คือบุกชนะเรดบูลซาบวก 1-0สถานการณ์ก็เลยดูดีชนะ3เกมติดนะครับแล้วก็มาเสมอกับเบนฟิก้า 3-3 เสมอกับเรอัลโซเซดาด 0-0 เนี่ยเป็นเกมที่ทำให้อินเตอร์ไม่ได้แชมป์กลุ่มได้ที่2ของกลุ่มจากการชนะ3แล้วก็เสมอ3ครับไม่แพ้ใครส่วนแอตเลติโกมาดริดสุดท้ายได้แชมป์กลุ่มนะเจมครับผม
ก็อยู่ร่วมกลุ่มกับทีมอย่างลาซิโอเฟเยนูนะครับเฟเยนูเซลติกแล้วก็กลาสโกเซลติกเกมแรกเนี่ยไม่ชนะลาซิโออย่างที่เราพูดกันหลายครั้งก็คืออีวานโปรเวเดลอมงตีเสมอลูกมงของผู้สาประตูลาซิโอ96-4นะครับแต่ก็กลับมาชนะในบ้านตัวเองชนะเฟเยนูด3เกมนั้นโดน 2-0 ก่อนนะแล้วก็กลับมาแซงชนะ 3-2 แซงชนะ 3-2 แล้วก็บุกไปเสมอกับกลาสโกเซลติก 2-2 ทีนี้มาเล่นในบ้านแอตเลติโกถล่มขาด 6-0 นะครับแล้วก็เกมสำคัญที่ทำให้การันตีนะครับก็คือบุกชนะเฟเยนูด 3-1 แล้วก็เกมสุดท้ายชิงแชมป์กลุ่มนะใช่ครับชนะลาซิโอ2-0ก็ถือว่าผลงานดีนะในการเล่นรอบแบ่งกลุ่มชนะ4เสมอ2อินเตอร์ชนะ3เสมอ3แล้วที่มันดีชัดเจนก็คือเกมรุกของแอตเลติโกเนี่ยผลิตสกอร์ได้ทุกนัดถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าประเมินจากผลงานและฟอร์มการเล่นณเวลาเนี้ยอินเตอร์ดูดีกว่าชัดเจนเพราะว่าอินเตอร์เป็นทีมนำของเซเรียอาแล้วก็เป็นว่าที่แชมป์ส่วนแอตมาดริดเป็นทีมอันดับ4ใช่ไหมอันดับ4เพียงแต่ว่าเกมล่าสุดฟอร์มมันสวยใช่ใช่ถล่มลาสปามัสมา 0-0 เราไปดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มดีครับอินเตอร์มิลานเกมล่าสุดถล่มสแตนดิตาน่า4-0นะครับแล้วก็บุกชนะโรม่า4-2ชนะยูเวนตุส1-0บุกชนะฟิโอเรนติน่า1-0แล้วก็บุกชนะนาโปลีในไม่ใช่บุกชนะเป็นเกมที่เล่นสนามกลางนะครับเล่นที่ริยาดซาอุดิอาระเบียใช่ครับนัดชิงชนะนาโปลี1-0จะเล่นซูเปอร์คัพนะอิตาเลียคุปปาซูเปอร์คุปปาอิตาเลียเล่นมาทุกรายการช่วงหลังเนี่ยชนะมาติดกันเลย8นัดหลังสุดแล้วบางที่ชนะรวดเลยสำหรับอินเตอร์มาดูแอตเลติโกมาดริดนิดหนึ่งนะครับนี่แอตเลติโกเกมล่าสุดชนะลาสปาลมัส5-0สูตรใหม่น่าสนใจมากใช่แล้วมีสิทธิ์ได้เห็นเกมนี้ด้วยพอไม่มีอัลเบโรโมราต้าทางด้านของโชโลซิเมเน่ดันเอายอร์เรนเต้มาคอสยอร์เรนเต้ไปเล่นหน้าเลยครับชนะ5-0นะครับแล้วก็ในลาลิก้าอีก1เกมเนี่ยพลิกล็อกแพ้ลาซิโอ0-1เกมนี้เสียรางวัลแพ้เซบีย่าขออภัยครับแพ้เซบีย่า0-1หลังในโกปาเดเลรอบรองเล็กแรกแพ้บินเบาคาบ้าน0-1นะครับในลาลิก้าบุกไปเสมอเรอัลมาดริด1-1ลอเรนเต้นี่แหละเป็นคนบ่งตีเสมอช่วงทดเจ็บนะครับแล้วก็ชนะรายโยบาเยกาโน2-1จริงๆก็มีสะดุดไปอยู่3เกมนะที่ไม่ชนะแล้วก็กลับมาชนะลาสปาลมัส5-0มีเฮดทูเฮดไหมมีฮะเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับปี2018นะครับอินเตอร์บุกชนะใน ICC นะนะครับ ICC เป็นทัวร์นาเมนต์แชมเปี้ยนคัพอ่ะแชมเปี้ยนคัพนะครับอินเตอร์ชนะ 1-0 แล้วก็ใน UEFA Super Cup แอตเลติโกมาดริดชนะทางด้านอินเตอร์ในปี2010 2-0คือตอนนั้นอินเตอร์เป็นแชมป์ UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกใช่แต่คนคุมไม่ใช่มูรินโญ่แหละเพราะว่ามูรินโญ่เนี่ยออกมาแล้วก็ไปคุมมาดริดเป็นราฟาเบนิเตสนะถ้าจำไม่ผิดส่วนคนคุมแอตมาดริดก็คือเป็นโชโลหรือว่ามานซาโน่นะเป็นเกปี2010เป็นเกโกริโอมานซาโน่ใช่ไหมเป็นเกโกริโอมานซาโน่เพราะว่าโชโลเนี่ยเข้ามาคุมแอตเลติโกเนี่ยวันที่2มกราคม2011ใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นเกโกริโอมานซาโน่ยังเป็นมานซาโน่อยู่ครับทีเนี้ยมาดูที่ความพร้อมล่าสุดครับอินเตอร์นะครับเกมล่าสุดที่เจอกับซาเรนจาน่าตอนที่ลงเล่นเนี่ยยังคิดว่าซิมเนซากี้จะโรเตชั่นเยอะปรากฏว่าเขาจัดใหญ่เลยนะเกมนั้นเนี่ยแล้วก็ส่งมาถึงเกมเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนทีมจากวันที่เล่นกับซาแลเนี่ยแค่2ตำแหน่งเองนะครับก็คือเปลี่ยนวิงแบ็ค2ฝั่งครับมาโดดาเมียนกับเฟเดโกดีมาโกซึ่งเป็นสำรองในเกมนั้นน่ะจะกลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ไม่ว่าเดนเซลดุมฟรีสจะเล่นดีก็ตามแต่ว่าเหมือนอินซากี้จะเลือกดาเมียนละในตำแหน่งวิงแบ็คด้านขวาแล้วก็วิงซ้ายคาราซาคุโตก็จะกลับไปนั่งแล้วก็จะมาเป็นดีมาโกนะครับทีเนี้ยตัวผู้เล่นของอินเตอร์ที่หมดสิทธิ์ลงเล่นแน่ๆก็มีอยู่ประมาณ3คนครับคนแรกอันนี้ก็คือฟาเชโกอาชาบีเซนเตอร์ตัวหลังนะปากหลังตัวกลางยังมีอาการบาดเจ็บน้องเจมครับอีก2คนเนี่ยดาวิเดฟราเตซี่เป็นนี่เซฟานโนเซนซี่กับฮวนกวาดาโดจริงๆ2คนเนี้ยก็ถูกถอดชื่อออกจากการเล่นรอบน็อกเอาท์ไปแล้วนะครับอินเตอร์มีการใส่ชื่อเหมือนเปลี่ยนชื่อนะในการเล่นรอบนอกก็คือเทชอนบูแคนันซึ่งเป็นแบ็คขวาหรือวิงแบ็คด้านขวานะครับที่ดึงมาจากขับบรูชใช่ไหมครับเป็นตัวทีมชาติแคนาดาใส่เข้าไปแทนแล้วก็ถอดชื่อฮวนกวาดาโดออกนะครับ
คู่หน้ายังเหมือนเดิมเราจะร่วมมาติเนสกับมาร์กุสตูรามแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลาง3คนก็ยังเป็นนิโคโลบาเลนล่าฮาคาชันดูแล้วก็ฮิลิกมาคิดายานมีข้างหลังอ่ะที่ต้องใช้เซฟานเดอฟรายเจมส์มาเล่นแทนอาชาบีเดฟรายปาวาบาสโตนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูแล้วยังเป็นชุดใหญ่ใช้คำว่าสัก 95% แหละดูแล้วโครงสร้างทีมมันอุ่นใจเลยสำหรับแฟนอินเตอร์ทีนี้แอตเลติโกมาดริดน่าสนใจมากให้ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับมีการเพิ่มรายชื่อเข้าไปเนี่ย3คนเปลี่ยนได้3คนก็เปลี่ยน3คน1ก็คือกาเบียนปาลิสตาเซนเตอร์ที่ดึงมาจากบาเลนเซียแล้วก็โฮราตูมอนโดวานที่เป็นประตูสำรองนะได้เข้ามาใหม่ชาวโรมาเนียแล้วก็อาตูแฟร์มีเลนนี่เป็นมิดฟิลดาวรุ่งที่ก็ได้มาในช่วงมกราคมมาจากโรยันอันทเวิร์ปใช่ไหมดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกไปก็คือชาลาโซยุนชูครับคาบีการันการันไปโซเซดาเกอร์บิชอีโบเกอร์บิชก็มาเชมยูก็เปลี่ยน3คนนี้3คนนี้ที่อย่างที่เจมให้ข้อมูลไว้ตอนแรกบอกว่าเกมที่แล้วที่เขาเล่นกับลาสฟาวมาร์ตจริงๆเป้าประสงค์หลักก็คือต้องการจะพักตัวนั่นแหละครับแล้วก็ทดสอบแทคติกใหม่ใช่ไหมพักกริสมันโมราต้าไม่สมบูรณ์และเอาเคโรเลนเต้ไปเล่นกองหน้าคู่กับยอเรนเต้ใช่ดันผลงานออกมาดีใช่ดีเกินคาดทำให้ข่าวจากสื่อสเปนเล่นประเด็นว่ายอเรนเต้จะเป็นเบอร์9จะเล่นคู่หน้าต่อจริงๆเขาเป็นเริ่มต้นนะครับจากมิดฟิลด์ตัวรับก่อนในชุด U21 ทีมชาติฝรั่งเศสของทีมชาติสเปนของยูเรนลูเปติกีนะครับกับมาดริดเขาก็เล่นเรอัลมาดริดนะเขาก็เล่นมิดฟิลด์ตัวรับมาก่อนแต่พอย้ายมาอยู่แอตเลติโกเนี่ยปรับไปเล่นหลากหลายเล่นทั้งแบ็คนะครับเล่นทั้งวิงแบ็คแล้วก็ช่วงที่ฟอร์มพีคมากๆเนี่ยขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการมาเล่นในตำแหน่งกองหน้าของมาร์กอสยูเรนเต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ใช่ไหมเขาเล่นได้หลายตำแหน่งเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากครับผมครับคือเกมเนี่ยตัวที่เจ็บนะครับก็ยังมีเซซ่าเพลิโกเอต้านะเจมใช่ครับกับโตมาเลอร์มาใช่ไหมโตมาเลอร์มาเนี่ยก็ปิดเทอมยาวเอ็มร้อยไหวนะครับส่วนโมราต้ากับกาเบรียลปาลิสต้าเนี่ยน่าจะมีชื่อติดทีมนะครับคือข่าวบอกว่าโมราต้ากลับมาซ้อมแล้วแต่คงไม่ใช่ตัวจริงน้ำหนักว่าไม่น่าจะพร้อมกับการเป็นตัวจริงแม้กระทั่งลงเล่นยังเสี่ยงเลยอ่ะใช่แต่ตัวนักเตะเหมือนจะเล่นในความฟิตนะมีชื่อไปด้วยแน่มีชื่อไปด้วยไปเดินทางไปกับทีมแน่นะครับก็คือโมราต้ากับกาเบรียลปาลิสต้าคนที่พักนะครับกับกริสมันจะกลับมาเป็นตัวจริงใช่อักเซลวิเซลเกมที่แล้วกับลาสมันลงมาเล่นครึ่งชั่วโมงสุดท้ายใช่ก็น่าจะเป็นตัวจริงใช่ไหมนะครับคือถ้าไม่เป็นตัวจริงจริงก็จะเป็นคนกลางนะฮะซาวิดแต่ส่วนใหญ่ชี้ไปว่าวิสเซอร์ลงตัวจริงแน่ใช่เพราะว่าถ้าดูการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแทคติกการเล่นของแอตมาดริดก็เปลี่ยนไปเขาเล่นบิวอัพเกมมาจากแดนหลังแล้วคนที่ออกบอลก็คืออักเซลวิสเซลใช่การเล่นของแอตมาดริดซีซั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมใช่จากบอลที่รับแล้วโต้รับเหนียวเหนียวแล้วโต้เนี่ยเป็นบอลที่ครองบิวอัพเกมครอบครองบอลเปลี่ยนเป็นทีมที่มาสร้างเกมรุกอะเจมใช่คือเขาใช้สไตล์เนี้ยมาประมาณปีกว่าละแล้วก็มาปีเนี้ยมันเริ่มที่จะลงตัวชัดเจนละว่าแนวทางมันเปลี่ยนไปจริงๆซึ่งโชโล่เป็นคนเปลี่ยนเองใช่ครับแล้วก็โทรบอกโกเก้บอกว่าเดี๋ยวปีเนี้ยเราเล่นแบบนี้เลยแล้วเกมลุกแต่ว่าเกมเนี้ยสื่อก็บอกว่าถึงแม้จะเล่นเกมลุกนะแต่ว่าเกมแพลนคือไปรับอ่ะแต่คงไม่แลกเราก็จะใส่ตัวที่เด่นในเกมรับลงไปหมดเลยอย่างซาอุนยีเกสจะเบียดปาโบวาเรออใช่ไหมเจมใช่ซาอุนยีเกสประสบการณ์มากกว่าเล่นเกมรับได้ดีด้วยมาเล่นกองกลางร่วมกับโกเก้แล้วก็โรดริโกเดปอแล้วอาจจะขยับเอาไรนินโดจากเซนเตอร์ตัวซ้ายไปเล่นวิงซ้ายเขาบอกว่าจะเอาไปปิดการทำเกมริมเส้นด้านข้างดามเมียนดามเมียนนะครับคือเรนินโดเนี่ยเขาไม่ได้โดดเด่นเรื่องของเกมรุกเลยถ้าเราเห็นไลน์อัพว่าเรนินโดเล่นเป็นวิงซ้ายคือรับใช่ไหมเน้นเกมรับเหมือนแฟร์ลองเมนดี้ของเดลมาดริดอ่ะคือแฟร์ลองเมนดี้เนี่ยถ้าเกินขึ้นสนามมันไม่อันตรายแล้วครับแต่ที่อยู่ในแดนตัวเองเนี่ยโอ้โหผ่านยากมากตัวต่อตัวเนี่ยผ่านยากมากเขาแข็งแรงวิ่งเร็วใช่ก็เนี่ยเรนินโดจะไปเล่นเป็นวิงซ้ายแล้วเอโมโซมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายใช่มันจะปึกเลยนะมันจะแสดงให้เห็นว่าแทคติกหรือว่ารูปเกมจะเป็นแอตมาดริดครับรับแน่นแน่นคือโชโล่เนี่ยยังไงก็ได้ผมคาดว่าเขารู้อยู่แล้วมันมี2เกมเพราะฉะนั้น90นาทีเนี่ยที่ซานซิโรที่อิตาลีเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มีความหวังกลับมาเสมอได้ยิ่งดีชนะได้ก็โอเคแต่อย่างน้อยต้องไม่แพ้ส่วนอินเตอร์ล่ะอินเตอร์ต้องเอาให้ได้ครับต้องเอาให้ได้เพราะว่ามาเยือนที่เมโทโพลิตาโน่นะมันยากนะเพราะว่าปีนี้แอตเลติโกเล่นในบ้านก็ใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นเกมนี้มันสู้ด้วยแทคติกด้วยใช่แล้วก็
มันก็บีบอินเตอร์เหมือนกันนะเพราะคุณเล่นในบ้านก่อนบีบให้ชนะถ้าคุณยิงไม่ได้เนี่ยใช่มันจะกลับมาเสียเปรียบทันทีในการไปเล่นแล้วนัดที่2เนี่ยโมนาต้าน่าจะพร้อมนะด้วยแล้วก็แท็กติกของแอตเลติกก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกแต่เกมเนี้ยถ้าตามข่าวที่สื่อเขานำเสนอมาเนี่ยน่าจะเป็นแบบเนี้ยใช่กองหน้ายอเรนเต้นอกจากเล่นเกมลุกแค่ได้แล้วเกมรับก็เล่นได้เนี่ยเขาจะเอาไปเล่นเกมรับอีกคนเอาไปอะไรเนี่ยนะครับซึ่งข้างบนถ้าโมนาโยเรนเต้เพสดีกิฟมันเพสดีเนี่ยแต่ทางด้านของอินเตอร์ก็บิวยากเหมือนกันนะแล้วที่สำคัญคือเขาพักมาไงเขาพักกริซมันมาแล้วอีกจุดหนึ่งคือสมมติถ้าเกิดถ้าเทนนี้ไม่ได้ผลเขายังมีพวกเมมฟิสเดอร์ปายใช่ไหมมีอังเคลกอร์เรอาที่พี่พร้อมจะลงไปเปลี่ยนใช่ครับเปลี่ยนเกมอีกใช่ไหมเราไปดูเฉลยคนแรกตามคาดก่อนนะครับของทั้ง2ทีมไปดูอินเตอร์นะครับ352คู่นี้เล่นระบบเดียวกันนะครับครับแต่บางทีแท็กติกระหว่างเกมก็อาจจะเปลี่ยนไปอินเตอร์มียานซอมเมอร์เป็นผู้สาวประตูนะครับแผงหลัง3คนมีเบงชแมงปาวาเซฟันเดอร์ฟลายแล้วก็อเลสซานโดบาสโตนี่นะครับแดนกลางนะครับของอินเตอร์มีนิโคโลบาเลล่าฮาคารจาฮานโนกลูแล้วก็เฮลิกมาคิตยานะครับวิงขวามาโจดาเมียนวิงซ้ายเฟเดริโกดิมาโกคู่หน้ามาคุสตูรามกับลาวตาโรมาร์ตินเอสนะครับส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับ352ยานโอบลักเป็นผู้รักษาประตูเซนเตอร์แบ็กนะครับโอเซคิมิเนสอักเซลวิเซอร์แล้วก็มาริโอเอโมโซตรงกลาง3คนซาอุนยีเกตโกเก้โรดิโกเดปอวิ่งขวานาโอโมริน่าซ้ายไรนินโดคู่หน้าคริสมันกับท่านนั่นของมาร์กอสยอร์เรนเต้ก็สู้โดยแท็กติกกับล้วนๆเลยนะครับผู้ตัดสินในเกมนี้ได้แก่อิสวานโควัชจากโรมาเนียมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือกุนซือสองฝั่งเคยเล่นด้วยกันมาก่อนนะสมัยยูราซิโอใช่ไหมใช่ครับก็แอตเลติโกทางด้านของโชโลซิเมเน่เนี่ยจริงๆเขาก็โดดเด่นแล้วก็เริ่มเป็นที่ยอมรับก็จากการเล่นกับลาซิโอนี่แหละใช่ไหมแล้วก็มีการพูดถึงว่าวันนึงอาจจะไปคุมทีมในอิตาลีก็มีพูดถึงแต่ว่าจะเป็นอินเตอร์ไงพูดถึงอินเตอร์นี่แหละก็มีหมุดหมายปลายทางว่าเขาอยากจะไปคุมอินเตอร์เหมือนกันแต่ตอนนี้อินซากิทำทีมดีมากดีมากนะดีมากสองคนนี้ก็เคยเล่นร่วมทีมเดียวกันมาก่อนเป็นกุนซือยุคเดียวกันนะครับใช่แล้วก็กำลังทำทีมได้มันลงล็อกลงตัวกลมกล่อมมากโดยเฉพาะอินเตอร์ช่วงนี้ได้รับคำชมมากนะอินเตอร์ใช่เกมมันลงตัวบรรยากาศในทีมก็ดีนะครับมองไงเจมแอตมาดริดมาแบบนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ชิมเลนซากิพอสมควรนะก็เราจะเดนเต้ไปเล่นเป็นของได้ทั้งที่คุณมีเมมฟิสเดอร์ปายมียังเคียวกอร์เรียนี่คือเห็นเลยว่าเน้นแท็กติกมีแท็กติกที่เตรียมมาไว้เฉพาะในการเล่นเกมนี้ซึ่งผมเชื่อว่าต่อให้แพ้นะครับเขาก็จะแพ้ไม่ขาดกลับออกไปคือโชโล่ไม่น่าจะแลกเกมเนี้ยนะครับโดยรูปแบบฟอร์แมตของการเล่นที่มี2นัดแล้วก็รู้แล้วว่าอินเตอร์เล่นในบ้านดุแน่นอนแต่ว่าอินเตอร์ช่วงหลังเล่นและเกมมันลงล็อกเข้าที่มากเกมและที่สำคัญคือคู่หน้ายิงบอลคมโดยเฉพาะลาวตาโรมาเจเนียช่วงนี้อย่าให้ง้างนะใช่ยิงเป็นหายนะอันตรายมากยิงเป็นเข้าเลยอะลาวตาโรเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามองเห็นโชโลก็มองเห็นเออโชโลก็ต้องบอกว่าต้องปิดเลยต้องปิดครับต้องปิดไม่ให้เล่นแต่ว่าเขาก็มีตัวแถว2ที่พร้อมจะสอดยิงนะใช่มาคิตายานบาเลล่าชาโรูเนี่ยพวกนี้ก็ยิงได้หมดเออแต่จังหวะโต้ของแอตมาดริดก็มีทีเด็ดเหมือนกันโดยเฉพาะจากกริซมันนี่แหละใช่กริซมันจังหวะปล่อยบอลน่ะได้เสียตลอดนะครับซึ่งก็คงจะหวังจากอย่างเงี้ยครับการเก็บบอลการทำงานในแดนกลางถ้าทำได้ดีนะครับเก็บบอลได้ไม่เสียบอลยากอินเตอร์ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับซาอูลโกเก้เดปอดวนกับบาเลโลนะครับบาเลล่านะครับชานาโนกลูมาคิตยานโอ้โหนี่มันจะบอกว่าสู้กันสนุกแน่นอนสู้กันสนุกที่ถามเจมว่าพอเลือกวิงซ้ายเป็นลานินโดตามข่าวนะแสดงว่าเกมริมเส้นมันก็อาจจะแบบไม่จัดดิเวลาเล่นเกมลุกอ่ะใช่หรือว่าแต่เขาต้องการซื้อแบบนี้ใช่ไหมต้องการซื้อแบบนี้ไม่พยายามเปิดเกมลุกหรือว่าเปิดพื้นที่ด้านหลังของแบ็คมากนักเลยเพราะทั้งซ้ายมันก็อยู่ที่ว่าอินเตอร์คุณจะเจาะเข้าไปได้ไหมใช่เพราะว่าริมเส้นกูก็เจอพวกรับอาชีพใช่ข้างในมีเซนเตอร์อย่างมาริโอเอโมโซอีกนะครับขาโหดอีกแต่มีจุดหนึ่งที่นักวิเคราะห์เขามองเขาบอกว่าเมื่อการเล่นของแอตมาดริดมันเปลี่ยนไปจากเดิมคือก่อนนั้นเนี้ยจินตนาการว่าแอตมาดริดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็เน้นเกมสวนกลับแต่ปัจจุบันมาเล่นเหมือนครองบอลนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นโพซิชันซึ่งมันอาจจะทำให้ถ้ามาครองบอลแล้วคุณโดนตัดตรงกลางมันมีสิทธิ์ทะลุไปถึงหลังหรือเปล่าแล้วเซนเตอร์อาร์เซนอลวิเซลไม่ได้เด่นในเกมรับเท่าไหร่เขาเป็นตัวที่จะมาออกบอลใช่ไหมใช่แต่ว่าคนที่จะลงมาช่วยมันมีเยอะครับมีซาอูมีเดปอโกเก้ที่จะลงมาช่วยมาซ้อนมาสอด
ก็ทำให้อาร์เซนอลวิซเซอร์ไม่น่ากังวลมากนะมันเขาอาจจะไม่ได้ต้องรับภาระในเรื่องของเกมรับเป็นตัวปะทะมากนะแสดงว่ามันจะสูสีมากสูสีสูสีอาจจะวางที่จังหวะใครจังหวะมันคู่นี้เนี่ยถ้าวางเกมลงไปดูลำบากผมว่าดูหน้างานดูหน้างานง่ายที่สุดแต่ถ้าเอาจากข้อมูลที่เราเตรียมมาเนี่ยกับที่สื่อนำเสนอนะไลน์อัพทั้งสองฝั่งแท็กติกที่เราเห็นมาเนี่ยเกมแพลนคือเอเลติโกเนี่ยมารอตั้งรับแหละแต่ว่าบทสรุปเอา90นาทีเจมมองว่าอินเตอร์คมนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่าอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะแพ้หรือโดนยิงเนี่ยเขาก็จะไม่เสียเยอะโชโล ก็อาจจะพอใจสุด2-1 1-0 10นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายไม่แลกอะครับอาจจะเดี๋ยวไปว่ากันที่มัดติดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ย okay. มันมี90นาทีคือเกมก็ยังมองว่าอินเตอร์มีโอกาสเป็นผู้ชนะมีโอกาสมากกว่านะในเกมนี้เพราะว่าเล่นในบ้าน okay. แล้วก็เกมมันลงตัวทุกอย่างทุกขุมกำลังเลยครับเห็นด้วยมองว่าอินเตอร์ถ้าดูจากการเล่นช่วงหลังเกมมันค่อนข้างจะเข้าที่แล้วเกมลุกจัดจริงครับต่อให้แอตมาดริดวางแท็กติกมาเนี่ยอาจจะมีก็จะมีช่องมีอาจจะมีจังหวะที่โดนเนี่ยใช่ไหมมีสิทธิ์เสียประตูให้กับอินเตอร์แต่คงชนะไม่ขาดนะครับครับมาดูสกอร์ที่คาดนะครับผมคาดว่าอินเตอร์จะชนะแอตเลติโกมาดริด2-1ครับมองคล้ายๆกันแต่ผมให้ยิงกันเยอะนะครับให้อินเตอร์ชนะแอตเลติโก3-2ครับโอ้โหคืนนี้ต้องดูแล้วแหละต้องดูครับคู่นี้มันนะแท็กติกมันน่าสนใจครับครับครับอีกคู่หนึ่งซึ่งเป็นคู่สุดท้ายนะครับที่เราจะพรีวิวกันก็คือเกมระหว่างพีเอสวีอาร์โฮเฟนจากเนเธอร์แลนด์จะพบกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์จากเยอรมันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกเล่นกันที่ฟิลิปสตาดิโอนนะครับในเมืองไอโฮเฟนนะครับเตะพร้อมกับคู่อินเตอร์แอตเลติโกมาดริด3-3เหมือนกันคู่นี้ก็เป็นบอลที่น่าสนใจนะสูสีมากนะครับเราไปดูผลงานของทั้ง2ทีมในรอบแบ่งกลุ่มก่อนไอโฮเฟนเนี่ยเริ่มต้นไม่ดีนะเจมส์โดนอาร์เซนอลยำเละเลยฮะ0-4ครับแล้วก็มาเสมอเซบีย่า2-2เอ๊ะมันก็ดูแล้วเกมนั้นก็จะแพ้อยู่แล้วมาตีเสมอใช่ครับทดเจ็บเลยเซบีย่าคือยันจะเอาให้อยู่อ่ะยันไม่อยู่นะครับแล้วก็บุกไปเสมอรองหนึ่งไอ้จุดพิผันคือเกมที่ไปเสมอรองนี่แหละ1-1แล้วก็กลับมาเล่นนัดที่4ในบ้านนะครับชนะ1-0แล้วก็สำคัญเลยก็คือบุกชนะเซบีย่า3-2ก็เป็นเกมที่เซบีย่าดีกว่านะนำแล้วมาโดน2ลูกช่วงท้ายเกมใช่ครับโอ้โหคือโต้มาแล้วมันได้ผลฮะใช่พอจบเกมที่5น่ะก็เข้ารอบเลยใช่แฟนนัดสุดท้ายก็เสมอเซนอนแบบถ้าที่เราใส่อาร์เซนอลก็ตอนก็แชมป์กลุ่มไปแล้วใช่ใช่ก็เข้ารอบมาได้กันเป็นที่2ของกลุ่มนะครับครับส่วนดอร์ทมุนด์เริ่มต้นก็ไม่ดีไม่ดีครับทำท่าจะไปตั้งแต่2นัดแรกเลยเจมเกมแรกก็โดนเบเชอัด2-0เริ่มต้นเหมือนไอโอเฟนเลยเนี่ยใช่แล้วก็เสมอกับเอซิมิลาน0-0 2นัดมีแต้มเดียวแต่จุดพลิกผันเริ่มจากการที่บุกชนะนิวคาสเซิลเนี่ย1-0ทำให้มีความมั่นใจนะครับกลับคืนมาแล้วก็ทุบนิวคาสเซิลอีก 2-0 ในเกมที่บ้านตัวเองที่ซิกเนลเอดูนาพาร์คแล้วก็บุกชนะมิลานเพราะฉะนั้นการันตีเลยครับตอนนั้นมา3นัดเก็บ9แต้มรวมกับ1แต้มแมตช์ที่2 10แต้มเข้ารอบเลยการันตีแล้วนะครับแล้วก็เล่นกับเปเช่แบบไม่ให้แพ้อ่ะนะครับถ้าเสมอหรือถ้าเสมอเนี่ยก็เป็นแชมป์กลุ่มแล้วใช่เล่นแบบไม่ให้แพ้ก็เสมอ1-1 1-1นำก่อนแล้วโดนตีเสมอก็เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเลยเชื่อมากเพราะว่าเป็นกรุ๊ปออฟเดทใช่ครับและตอนนั้นหลายคนก็มองว่านิวคาสเซิลมีโอกาสนะถ้าออกตัวมาเกมแรกแต่ว่าถ้าก่อนเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยทุกคนมองไปที่เปเช่กับเอซีมิลานนะมีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่แต่กลายเป็นดอร์ทมุนด์ที่เป็นแชมป์กลุ่มเบียดมิลานถ้าดูจากเส้นทางของทั้งสองทีมเนี่ยดอร์ทมุนด์ดูดีกว่าแน่ๆเพราะคุณผ่านเสือทิ้งกระทิ้งแรกมาขณะที่กลุ่มของไอโอเฟนไม่แข็งก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไปดูผลงานการเล่นเกมลีกของไอโอเฟนเขาเป็นยังไม่แพ้ใครในลีกเลยนะใช่เป็นจ่าฝูงแล้วก็จ่อแชมป์นะครับใช่มีเปเตอร์บอสเป็นเทรนเนอร์เปเตอร์บอสก็อดีตก็เคยคุมดอร์ทมุนด์มาก่อนเคยคุมอาแจกเคยคุมดอร์ทมุนด์คุมหลายทีมอ่ะปัจจุบันก็มาคุมไอโอเฟนส่วนดอร์ทมุนด์มาถึงตรงนี้รายการนี้แหละน่าจะเป็นรายการที่มีความหวังที่สุดเพราะว่าในลีกเนี่ยก็ลุ้นได้แค่ติดท็อปโฟใช่นะบอลถ้วยก็ตกในประเทศก็ตกรอบไปแล้วเรามาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันครับครับในส่วนของ PSV นะครับเจ้าบ้านใน Eredivisie เกมนัดล่าสุดชนะเฮเลเตอร์เซเมโร2-0เกมหนืดมากเกมค่อนข้างหนืดมากนะครับกว่าจะไม่ได้ประตูขึ้นนำลูก2เนี่ยแฟนลุ้นกันเหนื่อยนะครับแต่มานะแต่ก็มาแบบไม่เต็มใจจะมา มีที่โอเคเลยก็คือบุกชนะโฟร์เรนัม 5-1 โอเคนะครับแล้วก็เสมอกับอาจากอัมสเตอร์ดัม 1-1 ชนะอเมเร่นะครับ2-0แล้วก็ในดัชคัพแพ้
ทางด้านของเฟนูด0-1อันนี้ไม่ใช่บอลลีกนะครับบอลลีกเนี่ยเขายังไม่แพ้ใครนะแพ้เอาเฟนแอร์ส่วนโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เกมล่าสุดนำก่อนแล้วไม่ชนะนะครับเสมอวอล์ฟบวก1-1ครับแล้วก็ชนะฟรายบวก3-0เสมอกับไฮเดนฮาม0-0ชนะโบคุม3-1แล้วก็บุกชนะ FC โคโลน4-0ก็ไม่ถึงกับดีมากเหมือนเล่นรอเล่นเกมนี้ครับคือเกมล่าสุดที่เสมอวอล์ฟบวกนํา 1-0 จากนิคัสฟูคุกแล้วก็ไปโดนตีเสมอต้นครึ่งหลังลูกมงของยานิกแกหาหลังจากนั้นก็เล่นแบบประคับประคองตัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่เจมบอกเหมือนเขาจะมารอเกมนี้ใช่ๆนะครับทีนี้ความพร้อมล่าสุดของทั้ง2ทีมhead to head ขออภัยครับ head to head มีกระชับมิตรนะครับในปี2017ดอร์ทมุนด์ชนะ 4-1 แล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกเจอกันในปี2021 2022-2023 นะครับที่บ้านดอร์ทมุนด์เสมอกัน 1-1 แล้วก็ดอร์ทมุนด์บุกชนะที่ฟิลิปสเตเดียม 3-1 ครับผมครับผมเอาล่ะทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดนะครับไอโฮเฟนของเปเดอร์บอสมีการเปลี่ยนรายชื่อ3คนนะครับใส่ชื่อริชาร์ดเดเดสมาเจเดนเดกูสมันแล้วก็คอลาร์ดอีแกนไลลี่เข้าไปแต่ว่าทั้ง3คนเนี้ยไม่ใช่ตัวหลักนะที่ถอดออกไปนะครับก็มีดานเตกิลเบิร์ตเฟเดริกโอเบนกาดนะครับแล้วก็มียอเบแฟเตเซนที่ย้ายไปเล่นอยู่ในบุนเดซีกาถ้าจำไม่ผิดกับอูนิออนเบอร์ลินนะครับขณะที่ดอร์ทมุนด์ตัวที่ใส่ชื่อเข้าไปก็มีทั้งเจดอนซานโชที่ยืมมาจากแมนยูเยนมาเซนที่ยืมมาจากเชลซีแล้วก็เจมี่ไบโนกิตเทนใส่ชื่อเพิ่มเข้าไปที่ถอดชื่อออกมาสำคัญก็คือโจวานี่เรน่าที่ย้ายไปเล่นกับนอตติงแฮมฟอเรสต์น่าสัญญายืมตัวนะครับการเติมซานโชกับเยนมาเซนเข้าไปมันทำให้ขุมกำลังเชิงลึกของดอร์ทมุนด์ดูดีนะ ในช่วงที่ตัวหลักๆบางคนไม่สมบูรณ์ทีนี้ในส่วนของความพร้อมจริงๆเนี่ยพีทแฟร์โฮเฟนเกมเนี้ยไม่มีอาร์เมลเบลล่าคอตชับที่เป็นเซนเตอร์ร่างใหญ่สัญชาติเยอรมันที่ยืมมาจากซาวด์แฮมตันนะเจ็บมาตั้งแต่ตุลาคมแล้วเจ็บไหล ยังไม่หายสักทีนะครับแล้วก็โนอาหลังอันนี้เป็นตัวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับน่าเสียดายนะคนนี้เอ็นหลังหัวเข่าส่วนกุสทิลนะครับซึ่งเป็นดาวรุกอีกคนนึงซึ่งก็มีฝีเท้าที่จัดจ้านสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เกมนี้ไม่น่าพร้อมลงเล่นถ้าจะปรับทีมจากชุดที่เล่นเกมลีกล่าสุดเนี่ยก็น่าจะได้ยูอันบากาโยโกกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแล้วจะโยกเอาอีวิ่งโลซาโนไปเล่นเป็นตัวลุกฝั่งซ้ายแทนลิกาโดเปปี้เพราะว่าล่าสุดเปเดอร์บอสยืนยันนะครับว่าเปปี้เนี่ยจะไม่ถูกใช้งานในตำแหน่งตัวลุกด้านซ้ายแต่เขาจะเป็นตัวแบ็กอัพของลุกเดยองในตำแหน่งหน้าเป้าเพราะฉะนั้นกลางลุกริมเส้นน่ะจะเป็นโยอันบากาโยโกอยู่ทางขวาทางซ้ายก็จะเป็นอีวิ่งโลซาโน่นักเตะทีมชาติเม็กซิโกนะส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางเนี่ยมาลิกทิวมันอาจจะหลุดไปนั่งเป็นสำรองแล้วก็ใช้อิสมาเอลไซบาลีลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็กลางรับยังเหมือนเดิมเยอร์ดี้สเกลเดนกับโจอี้เฟียมันแผงหลังคู่เซนเตอร์ยังเป็นอันเดรามันโยกับโอลิเวียบอสกาตีก็สมบูรณ์ในระดับ 95% นะครับผมขณะที่ทีมเยือนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับในเกมนี้ไม่มีเฟดิกเอ็นเมชาที่เจ็บสะโพกคาลีมเบเดเยมี่เจ็บข้อเท้าเซบาสเตียนอาแลร์เจ็บข้อเท้านะครับมีข่าวดีที่รามี่เบนเซไบนี่ซึ่งไม่ได้เล่นในเกมเสมอวอล์ฟบวกเพราะว่าเป็นไข้เนี่ยเดินทางกับทีมด้วยรวมไปถึงดอนเยลมาเลนเด็กเก่าไอโฮเฟนไม่ได้เล่นในเกมกับวอล์ฟบวกแต่มีชื่อเป็นสำรองเพราะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าก็ว่ากันว่าอาจจะเก็บไว้สำหรับเกมนี้แต่ถ้าไม่ฟิตเนี่ยมาโครอยจะได้เล่นตัวจริงต่อแต่ดูเหมือนว่าสื่อใช้น้ำหนักว่าดันเยอร์มาเล่นน่าจะน่าจะทันมาเล่นเป็นกลางลุกร่วมกับยูเดนบันแล้วก็เจดอนซานโชหน้าเป้าก็นิคัสฟูคุกกลางรับยังเหมือนเดิมครับมาเซลซาบิเซอร์กับเอ็มเรชานมีข้างหลังที่อาจจะปรับมัตฮูเมลส์มากระหลังตัวเก่าซึ่งเป็นตัวจริงตลอดในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะเบียดนิคัสสื่อเล่ลงมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับนิโคชลอตเตอร์เบกคือตอนเนี้ยเซนเตอร์ตัวหลักของดอร์ทมุนด์คือชลอตเตอร์เบกนะถ้าจะโลเรชันก็สลับเล่นระหว่างชื่อเล่กับทนายเหมือนฮูเมอร์ก่อนหน้านี้อาจจะมีฮูเมอร์เป็นตัวหลักแต่ช่วงหลังนะชลอตเตอร์เบกเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ฟูลแบ็กเยนมาร์เซนน่าจะเป็นตัวจริงต่อนะแม้ว่าเบนเซไบนี่จะไปกับทีมด้วยก็ตามนะครับส่วนแบ็กขวาก็จะเป็นยูเดนดีเอร์สันเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมจะเป็นแบบนี้ครับครับไปดูทางฝั่งของ PSV Eindhoven กันก่อนนะครับของปีเตอร์บอสมีวอเตอร์เบนิเตสนะครับเป็นผู้สาวประตูแบ็คขวาใช้จอแดนเทเซ่นะครับซ้ายเซอร์จินโจเดสแล้วก็คู่เซ็นเตอร์ฮาร์ฟใช้อังเดรรามาโยกับโอลิเวียบอสกายี่ครับด้านกลางนะครับ2คนดับเบิลไพวอตใช้โจอี้เฟียมันนะครับกับเยอร์ดี้
ชูเทนนะครับส่วนตัวรุกอีวิงโลซาโนอิสมาเอลไซบาลีแล้วก็โยอันบากาโยโกหน้าเป้าเป็นลุกเดยองครับครับส่วนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับของเอดินแทสิตนะครับ 4-2-3-1 เกโกโกเบิลเป็นผู้สาประตูแบ็คขวายูเลียนลีเยซันแบ็คซ้ายเอียนมาเซนนะครับคู่เซนเตอร์นิโก้ชอร์เทเบกกับแมตต์ฮุมเมลตรงกลางนะครับมาเซลซาบิสเซอร์กับเอ็มเรชานตัวรุกดอนเยลมาเลนนะครับยูเลียนบลันท์เจอร์ดอนซานโชแล้วก็หน้าเป้านิคลาสฟูคูครับครับผมผู้ตัดสินได้แก่เซดานโยวานโนวิชครับจากเซอร์เบียสูสีไหมเจมสูสีมากคือ PSV อาจจะเป็นรองนะครับในเรื่องของชื่อชั้นนะครับดอร์ทมุนด์อาจจะดูดีกว่าแต่ว่าเกมนี้เล่นที่ฟิลิปสเตเดียมซึ่งเป็นจุดแข็งของพวกเขานะบ้านของพวกเขาซึ่งเป็นจุดแข็งซึ่งแพ้ยากมากนะครับทีเด็ดอยู่ที่ตัวริมเส้น2ฝั่งใช่บากาโยโก้กับโรซาโนแล้วก็มีลุคเดยองใช่ไม่รู้ว่าลูกทีมไหนไม่เก่งแต่ว่าเล่นกับทีมนี้เก่งใช่ลูกกลางอากาศเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์มากการเก็บบอลครองบอลของลูกเดยองเนี่ยมันทำให้เกมของพีซีเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟลว์ไหลลื่นถ้าเขาทำงานได้ตามหน้าที่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าดอร์ทมุนด์ก็เหนื่อยแหละแต่ดอร์ทมุนด์ก็ดีขึ้นในหลังจากที่พักเบรดกลับมาหลังทุกปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะใช่ครับแล้วเกมเนี้ยถ้าจัดทีมแบบที่สื่อคาดเนี่ยก็น่าสนใจนะเพราะตัวรุกเนี่ยมันจัดหมดเลยนะเจมส์กับบรันซานโชมาเลนฟูคุกแต่ถ้าเกิดมาเลนไม่ฟิตก็จะเป็นมาโครอยไปเล่นมาเล่นตรงกลางแล้วโยกเอาบรันไปอยู่ขวาทางด้านขวาประมาณนี้สูสีมากดอทมูลดูเหลื่อมกว่านิดแต่ไปเยือนใช่ลูกเกมจะเป็นยังไงไอเอลเฟนจะแลกไหมเพราะก็เล่นในบ้านอ่ะผมว่าต้องเล่นเกมรุกอ่ะก็หาจังหวะแรกในบางทีนะแต่คงไม่เปิดแบบว่าตั้งแต่นาทีที่1ยัน90อ่ะก็คงหาจังหวะแรกในบางครั้งเล่นเสียงบ้างอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ว่ามันน่าจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความแน่นความแน่นอนด้วยนะครับก็อาจจะมีจังหวะช่วงแรกๆอาจจะไม่เปิดนะครับก็รอดูท่าทีแต่ดอทมุนผมก็มองว่าก็คงจะพยายามเล่นด้วยความเหนียวแน่นด้วยเช่นเดียวกันก็คือไม่อยากแพ้ไม่อยากเสียประตูเพราะมี2นัดนะมีนัดที่2มี2นัดแล้วก็ถ้าหากว่าดอทมุนไม่แพ้กับออกไปเนี่ยกลับไปเล่นที่บ้านได้เปรียบเยอะมากได้เปรียบเยอะนะซิกเนลอุดมพาร์คเนี่ยแฟนบอลมันหนุนหลังบรรยากาศมันกดดันผู้เล่นของ PSV ได้แน่ๆครับก็เลยมองว่ามีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้าคือจะจังหวะจากโคนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครพลาดก่อนเพียงแต่ว่าถ้าภาพรวมผมมองว่าใกล้เคียงหน้าเสมอกว้างมากกว้างเป็นมหาสมุทรวันนี้เห็นด้วยกับเจมทุกคู่เลยนะก็บอกว่าดอทมูลชื่อชั้นเกตบอลดูดีกว่าแหละแต่ไปเยือนไอเฟนเล่นในบ้านเป็นแข็งแพ้ยากน่าจะเสมอในเกมเนี้ยคู่นี้น่าจะไปตัดสินนัดที่2ที่ซินาอยู่หน้าพาร์คแต่ถ้ามีผู้ชนะนะผมเอียงมาที่ PSV นะเหรอผมเอียงมาที่ PSV มาแบบเจ้าถิ่นเต็มๆเอียงมานิดนะแต่ว่าน่าเสมอมันวันนี้เจมเอียงมาทางซ้ายหมดเลยนะใช่ผมมองว่าเอียงซ้ายป่ะเนี่ยเจ้าบ้านไม่น่าแพ้หมายถึงวันนี้เอียงซ้ายเจ้าบ้านหมดเลยจุ๊บไม่ได้ดูนะเอียงมาทางซ้ายมือหมดเลยนะใช่โอเคครับผมแต่ว่าเฉพาะเกมนี้ผมมองว่าน่าจะเสมอให้สกอร์คู่นี้แบบนี้ครับ PSV Eindhoven จะเสมอกับ Borussia Dortmund 1-1ครับเช่นเดียวกันนะครับผมก็ให้ PSV เสมอกับ Borussia Dortmund 1-1อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ3คู่2รายการที่ต้องบอกว่าเข้มข้นทุกคู่แน่นอนจะเรียนไหมครับ2:30พรีเมียร์ลีกแมนซิตี้เบนฟอร์ด3:00แชมเปี้ยนลีก2คู่ใครมีทีวี3จอก็ดูได้ครบ3คู่หรือเปิดมือถือเครื่องนึงเปิดโน้ตบุ๊ก iPad แล้วก็ทีวีเดี๋ยวนี้เขาดูกันหลายคู่หลายจอจริงดูกันหลายเครื่องนะใช่แล้วก็พวกนี้ยังมีความเข้มข้นนะครับขายของอะไรพวกนี้เราจะพรีวิวลิเวอร์พูลเจอลูตันใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แชมเปี้ยนลีก2คู่เลยนะครับทั้งปอร์โต้ครับอาร์เซนอลแล้วก็นาโปลีบาร์เซโลนาแล้วก็มีบอลยูโรป้าลีกขยับมาคู่นึงเกนกับมาคาบีไฮฟาเราเก็บตกหมดเลย4คู่เจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้มาสรุปนิดนึงนะครับการคาดการผลย้ำนะครับว่าไม่การันตีความแม่นยำนะครับมาดูของผมก่อนนะครับ3คู่วันนี้นะครับผมให้แมนซิตี้ชนะเบนฟอร์ด 3-0 ให้อินเตอร์ชนะแอตเลติโกมาดริด 2-1 แล้วก็ให้ PSV Eindhovenจะเสมอกับดอทมูล 1-1 มาดูของเจมส์ครับวันนี้เจมส์เป็นฝ่ายน้ำเงินนะสายสูงซิตี้ 4-0 ครับอินเตอร์ 3-2 ไอเอลเฟน 1-1 อ่ะสุดท้ายจริงๆก็1เดียวในดวงใจน่าจะเหมือนกันมั้ยเรือใบเรือใบไปเหมือนกันเรือใบเรือใบวันนี้จะกลางใบหรือว่าจะอะไรเรือใบแล่นฉิวหรือเปล่าครับผมคืนนี้ประมาณ 4:30 ก็รู้แล้วใช่มั้ยครับประมาณนี้นะใช่ครับ
ก่อนจากกันก็ขายของนิดนึงเจมฝากเอาไว้เหมือนเช่นเคยนะครับอันออฟฟิเชียลแมกกาซีนของ4ทีมแม่เหล็กของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลของพี่น้องนะครับในมือพี่น้องของผมมีปีศาจแดงกำลังฟอร์มขึ้นเลยนี่นะครับกับลูตันเล่นดีมากนะครับชนะ 2-1 แล้วก็นี่ครับแมนซิตี้ใครเป็นแฟนแมนยูต้องรีบซื้อแล้วเพราะว่าเข้าสู่ปี2024เนี่ยผลงานดีมากเป็น3ทีมที่ยังไม่แพ้ใครนะในปี2024ในพรีเมียร์ลีกนะสุดยอดเลยแมนซิตี้แมนยูและอาร์เซนอลครับผมสุดยอดสุดยอดเพราะฉะนั้นต้องซื้อหมดเลยต้องซื้อครับส่วนแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยก็ซื้ออยู่แล้วล่ะใช่ไหมเจมแน่นอนก็เป็นสปอร์ตช็อปนะรายเดือนใช่ไหมเจมใช่ครับรายเดือนรายเดือนนะครับแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปหรือจะมาที่อาราดินออนไลน์ก็ได้แล้วแต่ถนัดแบบซาซ็อกเกอร์รายวันครับผมฝากไว้ด้วยเลยนะครับตอนนี้ก็วางแผงมาได้จะครบ1เดือนแล้วนะครับมาตั้งแต่วันที่1มาถึงวันนี้ก็20แล้วใช่ไหม20วัน20วัน3สัปดาห์แล้วนะครับคับข้างด้วยความมิตรชื่อดังครับแล้วก็วันที่ไม่ควรพลาดวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพฤหัสศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์นะมีเรื่องยาวครับเรื่องยาวของคุณชายชาบีอลอนโซชาบีอลอนโซเขาจะเขียนจนกว่าชาบีอลอนโซจะย้ายไปทีมไหนมาอยู่ลิเวอร์พูลถ้าเกิดเขายังไม่ย้ายก็จะเขียนไปเรื่อยเขียนไปเรื่อยจะเขียนจนกว่าจะไปคุมทีมไหนจะเป็นลิเวอร์พูลบาเยิร์นหรือเชลซีฮะจะเขียนจนกว่าจอห์นเฮลี่จะให้บอกให้พอโอเคครับแล้วก็ใครเป็นคอร์บอนเจลีกนะครับเรามีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มให้ได้ติดตามนะครับสยามสปอร์ตนะครับพร้อมเสิร์ฟความมันการแข่งขันฟุตบอลเจลีกให้กับแฟนบอลชาวไทยได้ชมกันแบบสดๆและส่งกำลังใจนะครับเชียร์แข่งไทยแบบติดขอบจอทุกที่ทุกเวลาผ่าน AS Play บนช่องสยามสปอร์ตเท่านั้นนะครับครับประเดิมสนามศุกร์ที่23กุมภาพันธ์นี้ใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพียงสมัครแพ็กเกจรับชมรายเดือนนะครับ69บาทเท่านั้นแล้วก็ทั้งฤดูกาล599บาทนะครับ152บาทนะใช่559บาทครับแล้วก็ยังมีไฮไลท์มีรีลันตลอดทั้งฤดูกาลนะครับครับผมบน AS Play ช่องสยามสปอร์ตนะครับติดตามรายละเอียดการสมัครแพ็คเกจรับชมได้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์เป็นต้นไปเฉพาะลูกค้า AS เท่านั้นนะครับครับผมโอเคส่วนสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยฝากเอาไว้นะครับซูซูกิช่วงนี้มากับแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรนะครับซูซูกิแพลตินัมดีลดีลคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้ขับฟรีครับ90วันแล้วก็รับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษแบบผ่อนสบายๆนะครับสนใจรับดีลสุดคุ้มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่7เมษายนนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Mindset Export Tour ในวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Suzuki Platinum Deal